ขารู้ว่าผมเป็นคนแจ้งอ่ะพวกกินเหล้าเมาแล้วก็มาเลยมันก็ต้องผมคนเดียวเลยอัดผมคนเดียวผมเป็นกับผมไม่ทันมาก่อนที่ทำผมเอาไว้สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับว่ามันเป็นไงมาไงเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เรื่องเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้ชัดว่าผมเอาตำรวจมาจับเขาพอสายสืบมาว่ามาจับเขาคือก็เห็นผมยืนเอาตำรวจมาก็โมโหที่ผมว่าเอาตำรวจมาจับเขาเนี่ยแต่คือคุณโบ้เป็นคนแจ้งตำรวจให้มาจับถูกต้องครับผมแต่ว่าลูกชายขัดขืนใช่ไม่ก็คือเขาก็รู้ว่าผมเป็นคนแจ้งอ่ะเขากินเหล้าเมาแล้วก็มาเลยบอกมาก็บอกมาครั้งก่อนแล้วนี่ก็เอากับพี่ชายเมียไปจนเขาสลบสลายก็ไม้กวาดดำกวาดที่กวาดนะจนแตกละเอียดหมดเลยแต่ครั้งนี้เขาหาไม้ไม่เจอมาเข้ามาต่อยผมเห็นจนเล็กเข้ามาต่อยผมแต่เข้ามาต่อยผมพอดีผมมาด้วยความที่ว่าผมเหมือนอะไรบอกผมก็ถุงมือยกสังเกตไว้ก็เลยต่อยผมก็ต่อยไปทีนึงรู้สึกว่าแกจะอ่อนลงไปแต่การมาเข้ามากอดผมเข้ามากอดแกหนักมาร้อยโลฮะแล้วมาปอกผม50 โลแต่ผมก็ไม่ใช่ว่าอยู่ใต้นะผมตัวก้นผมอยู่ข้างบนแต่หลังหน้าอยู่ข้างล่างก็ตัวทับไปผมไม่ติดใจความครับคืออยากให้ตำรวจเขาจะไปบำบัดให้หายนะฮะผมคิดว่าผมเคยทำกับพ่อตัวเองไว้แต่ไม่เคยลงไม้ลงมือกับพ่อตัวเองนะคิดว่าเคยพูดคุยกับข้ากับพ่อตัวเองแต่ไม่เคยลงไม้ลงมือกับพ่อตัวเองนะจนสุดท้ายพ่อเลยจับไปแบบไม่ยอมกลับหรอกคิดว่าเป็นกรรมหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ผมเลยเข้าบวชมาเจอการแบบนี้ผมคิดว่าคงเป็นเวรกรรมผมไม่ทันมาก่อนที่ทำกับพ่อไว้ครับอาจารย์คือมารับกรรมเดิมแต่ไม่เป็นไรผมพร้อมอภัยลูกแล้วอาการบาดเจ็บของพี่โบมีตรงส่วนไหนยังไงบ้างก็ตะลิงมีที่หน้าแล้วก็มีข้อเข่านะที่ว่านะที่ว่านะที่ว่ามันคุยกับพุทธปูนแบบนี้ครับคือมีการต่อสู้กันตรงก็สู้กันตรงนี้เพราะเขาตัวหลักประมาณ100 โลแล้วผมแค่50 โลก็กอดกันก็สู้แรงเข้าไปก็ตัวใหญ่กว่าข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19 ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ